สวัสดีค่ะคุณอยู่ในช่องของ Woody ดีแต่เที่ยวเย้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่หลงเข้ามาในช่องของ Woody ดีแต่เที่ยวนะคะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เขาก่อนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปนี้นะคะ Woody ก็จะมาขอเล่าประสบการณ์การขอใบเขียวจากการแต่งงานกับพลเมืองอเมริกันนะคะว่า Woody ต้องมีขั้นตอนอย่างไรทำอย่างไรบ้างนะคะเอกสารได้บ้างระยะเวลาการรอคอยแล้วเงินเนี่ย Woody ต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ Woody จะมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีคุณสมบัติที่อาจจะต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีนะคะหรือว่าตัวเราเองที่เป็นชาวต่างชาตินะคะอาจจะเป็นกรณีวีซ่านะคะอาจจะเป็นกรณีว่าเคยแต่งงานมาแล้วยังอยากขาดไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะคะมีลูกติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะทำให้เคสของคุณมันยุ่งยากไปด้วยนะแต่สำหรับเคสของวอร์ดอลเป็นเคสที่ไม่เคยแต่งงานกันมาเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะคะคือมันเป็นเคสที่เบสิกมากเลยนะคะวันนี้วูดดี้ก็จะขอมาแชร์ว่าเคสเบสิกอย่างวูดดี้เนี่ยเพื่อใครๆเนี่ยกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะก็วูดดี้ก็จะมาขอเล่าเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆแล้วกันนะคะการแต่งงานนะคะก็จะใช้เวลาทั้งหมดเลยกว่าจะได้ใบแต่งงานมาในประมาณ2อาทิตย์นะคะก็ขอให้เพื่อนๆเตรียมตัวไว้นะคะอันนี้สำหรับชิคาโกนะคะพอเราได้ใบแต่งงานแล้วนะคะเราก็เริ่มไปทำบัญชีธนาคารร่วมกันการเปิดธนาคารร่วมกันเนี่ยนะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนและการอยู่ร่วมกันนะคะมี financial history หรือว่ามีการจำนวนเงินเข้าออกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญนะคะเป็น statement ที่สำคัญที่เราจะต้องไปยื่นให้ทาง immigration นะคะอย่างของ Woody กับ George เนี่ยเปิดธนาคารบัญชีร่วมกันแล้วนะคะเราก็จะเอาเงินบัญชีธนาคารอันนั้นนะคะมาจ่ายในค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์นะคะลีสบ้านเช่านะคะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นนะคะจะมีชื่อของจอร์จและวูดดี้ด้วยนะคะก็จะทำให้หลักฐานการใช้เงินของเราทั้งคู่นะคะมันมั่นคงและเป็นหลักฐานที่ผูกพันนะคะที่ดูแล้วมันแบบมันเมคเซนส์แล้วก็แน่นรัดกุมมากนะคะคือเราต้องย้ายเข้าไปสมมติว่าเราเพิ่งจะย้ายเข้าไปบ้านแฟนหรือบ้านสามีภรรยาชาวอเมริกันนะฮะเราจะต้องแอดชื่อของเราเข้าไปด้วยนะฮะจะทำให้หลักฐานของเราเนี่ยมันมั่นคงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นของวอร์ดกับจอร์จเนี่ยเราทำสัญญาเช่าบ้านร่วมกันนะฮะก็จะมีชื่ออยู่ในลิสต์ทั้งคู่นะฮะเอกสารต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือสามีหรือภรรยาชาวอเมริกันคู่สมรสของเราเนี่ยเขามีเบนฟิตอะไรนะคะก็ถ้าเราสามารถแอดเข้าไปในเบนฟิตหรือว่าสวัสดิการของงานของเขาได้นะฮะก็จะเป็นเอกสารอีกหนึ่งชิ้นที่มันจะแสดงหลักฐานความผูกพันเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นของจอร์ดสามีของวอดอนะคะเขาเคยทำงานที่สายการบินโคบ้าแอร์ไลน์นะคะของประเทศปานามาเขาก็จะให้สวัสดิการการบินฟรีหรือว่าบินนอกประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเสียภาษีแต่ถ้าบินภายในประเทศเนี่ยตามสายการบินบางแห่งเนี่ยก็จะบินฟรีนะคะก็เลยเป็นที่มาของวูดดี้ดีแต่เที่ยวนะคะเพราะตอนนั้นบินวอนนะคะบินมากกว่าแอร์โฮสเตสนะคะก็อันนั้นก็จะมีเอกสารหนึ่งเอกสารรับรองว่าวูดดี้ดีแต่เที่ยวนี่นะคะสามารถบินในแอร์ไลน์นี้ได้นะคะเขาก็จะมีเอกสารรับรองมาให้เราอย่างนี้นะคะจะแอดเราเข้าไปในประกันสุขภาพนะฮะหรือว่าสวัสดิการต่างๆของงานนะฮะก็ให้สามีหรือภรรยาเราเนี่ยแอดไปด้วยเลยนะฮะพวก insurance ต่างๆนะคะที่เราต้องมีร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น health insurance นะคะหรือว่าเป็น auto insurance ก็คือแบบประกันรถนะที่เรามีชื่อร่วมกันอยู่นะฮะอย่างนึงที่วูดดี้อยากจะให้ทำด้วยกันนะคะถ้ามีโอกาสก็คือเช่นการแบบว่าจองหุ้นด้วยกันหรือว่าการมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือว่าการมีหนี้ร่วมกันก็ได้นะคะอย่างของวูดดี้มีหนี้ร่วมกันค่ะเรามีบัตรเครดิตด้วยกันที่มีชื่อของวอดอแล้วก็จอร์จสามีด้วยกันรูปถ่ายก็จะเป็นเอกสารอีกเอกสารหนึ่งนะหลักฐานแสดงความผูกพันอีกอันหนึ่งเลยนะคะที่จะแสดงให้ทางอิมมิเกรชันเห็นนะรูปถ่ายในวูดดี้มีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นวันแต่งงานวันเดทวันครบรอบนะคะวันเกิดนะคะคริสต์มาส Thanksgiving เจอคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ขอเพื่อนๆเตรียมรูปภาพเหล่านี้ไว้นะคะเอกสารต่อไปที่วูดดี้คิดว่ามันใช้เวลาระยะเวลานานนะคะก็คือการหาหมอค่ะเอกสารการหาหมอเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวค่อยส่งวันที่เขานัดสัมภาษณ์ได้ไหมเพราะว่าการหาหมอเนี่ยมันจะมีระยะเวลา
เช่นมันจะหมดอายุเช่น6เดือน8เดือนปีนึงเอกสารการหาหมออันนั้นน่ะมันมีระยะเวลาสำหรับของวูดดี้นะคะวูดดี้ส่งให้เลยวันที่ส่งเอกสารทั้งหมดวูดดี้ส่งทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าก็มีก๊อปปี้ไว้ที่ตัวด้วยนะคะการไปตรวจสุขภาพตามที่USCIS หรือทาง Immigration เขาต้องการนะคะมันก็จะมีหลายๆคลินิกให้เราเลือกนะคะเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ USCIS นะคะเราใส่ซิปโค้ดของเราไปนะแล้วเขาก็จะโชว์นะคะคลินิกต่างๆที่เขารับเรื่อง immigration และสามารถที่จะออกเอกสารทาง immigration ในการ adjust of status เนี่ยให้เราได้นะคะมันมีเยอะมากเลยของวูดดี้เนี่ยเสียเงินไปทั้งหมดประมาณเกือบ500เหรียญนะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานที่สุดนะคะกว่าเราจะนัดคุณหมอได้นะคะกว่าเราจะไปตรวจโรคได้ฉีดวัคซีนที่ตามที่เขาต้องการหรือกำหนดไว้ได้นะคะแล้วก็กว่าจะได้ผลนะคะกว่าจะต้องไปรับผลอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นกินเวลาเกือบ1เดือนนะฮะอันนี้สำหรับคลินิกที่วูดดี้เจอนะฮะคลินิกบางคลินิกอาจจะใช้เวลาที่รวดเร็วกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่สำหรับของวูดดี้เนี่ยคือเสียเวลาตรงที่ต้องไปเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าคลินิกที่วอร์ดอไปเนี่ยเขาไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์ปอดนะคะเขาต้องแบบว่ารีเฟอร์ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆนะฮะในเหตุการณ์ที่วูดดี้ต้องเอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าตอนที่หาวัณโรคอ่ะเขาบอกว่าเขาเจอเชื้อวัณโรคที่ตัวของวอร์ดอนะคะแต่เขาบอกว่ามันเป็นคอมมอนหรือว่าเป็นสิ่งที่เจอมากที่สุดในประเทศแถบ Southeast Asia นะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะในช่วงปีที่เราเกิดนะ1986นะก็นานมาแล้วเป็นช่วงที่เขาใช้วัคซีนอีกตัวนึงนะคะแล้วก็วัคซีนตัวนั้นจะเป็นตัวที่ฉีดเชื้อวัณโรคเข้าไปนะคะซึ่งมันแตกต่างกับวัคซีนที่ทางฝั่ง อเมริกานะคะที่เขาจะไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะคะดังนั้นเวลาเขาตรวจหาเชื้อในแขนของเราเนี่ยคุณหมอก็จะฉีดเชื้อเข้าไปปุ๊บแล้วมันถ้ามันเล็กเกิน1นิ้วเนี่ยก็โอเคผ่านแต่ถ้ามันใหญ่เกิน1นิ้วเนี่ยจะต้องไปเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูว่าเราไม่มีเชื้อวัณโรคในปอดนะคะซึ่งผลของวูดดี้ออกมาก็ไม่มีเชื้อวัณโรคใดๆนะคะหลังจากที่วูดดี้เตรียมเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้วูดดี้ก็เริ่มมากรอกแบบฟอร์มนะคะอันแรกนะคะที่วูดดี้กรอกก็คือ I-485 นะคะเป็นเหมือนใบที่เราเนี่ยจะขอทำเรื่องนะคะเปลี่ยนสถานะของเรานะคะโดยที่สามีชาวอเมริกันนะครับจะสปอนเซอร์ให้เราได้รับใบเขียวจากการแต่งงานนะคะก็ I-485 นี่ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะว่าเราชื่ออะไรเกิดที่ไหนนะคะอาศัยอยู่ที่ใดนะคะเคยทำอย่างงู้นอย่างนี้ไหมนะคะมาด้วยวีซ่าอะไรนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นการกรอกประวัติส่วนตัวของเรานะคะอันนี้สำคัญมากนะคะอันที่สองก็คือที่เราจะต้องกรอกนะคะก็คือ I-130 นะคะ I-130 เนี่ยเป็นเอกสารที่ชาวอเมริกันนะคะเขาจะสปอนเซอร์ให้เรานะคะ I-130 นี้ให้ US Citizen นะคะหรือชาวอเมริกันกรอกข้อมูลนี้เพื่อจะร้องขอว่าเขาจะสปอนเซอร์คู่สมรสให้ได้รับใบเขียวหรือว่าวีซ่าถาวรนะคะจากการแต่งงานนะคะต่อไปก็คือ I-130A ค่ะI-130A เนี่ยก็คือว่าให้เราเนี่ยกรอกนะคะเป็นตัวเราต้องการใบเขียวให้เราไปกรอกข้อมูลตรงนั้นนะคะว่าเราจะขอใบเขียวจากการแต่งงานนะคะอันนั้นก็คือ I-130A นะคะต่อไปนะครับก็เป็น I-864 ฟอร์มแสดงรายได้ของชาวอเมริกันนะคะการที่เราจะให้คู่สมรสชาวอเมริกันเนี่ยมาทำใบเขียวให้เรานะคะเขาก็ต้องมีรายได้นะคะไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญต่อปีนะคะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้ารายได้ของสามีหรือภรรยาของเราเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เขากำหนดนะเราก็สามารถที่จะขอมีจอยสปอนเซอร์ได้นะคะเช่นให้พ่อแม่ของสามีภรรยาเราเนี่ยมาร่วมโชว์หลักฐานทางการเงินก็ได้นะฮะอันต่อไปนะคะเป็น I-765 นะคะ I-765 นี้ก็คือเป็น work permit นะคะคือ work permit เนี่ยเขาจะออกให้ระหว่างที่เรารอใบเขียวนะคะซึ่งก็จะออกมาประมาณ 3-4 เดือนหลังจากที่เราขอทำเรื่องยื่นเรื่องไปนะคะแล้วก็ปั๊มลายนิ้วมือแล้วเรียบร้อยใบ work permit จะมาก่อนเลยนะคะเราก็สามารถเอา work permit อันเนี้ยไปทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะไปขอ social security ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ท
ทำคอมโบการ์ดนะคะหรือว่า I131 นะคะ I131 นี้นะคะจะเป็นเอกสารที่เราสามารถที่จะขอออกนอกประเทศได้ระหว่างรอเรื่องใบเขียวนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะถ้าเราทำเรื่องใบเขียวเนี่ยเขาจะแนะนำไม่ให้เราออกประเทศนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะกลับเข้ามาเนี่ยยากนิดนึงนะคะบางคนวีซ่าขาดแล้วทางอิมิเกรชันเขาอาจจะแบบปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนะคะอันนี้เป็นแบบที่เขาเล่ากันมานะคะวูดดี้ก็ยังไม่เคยเห็นเคสไหนจริงๆนะคะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวูดดี้ก็ขอเอาไว้เพื่อเรามีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องออกนอกประเทศนะคะแต่วูดดี้ก็ไม่ออกนอกประเทศนะคะตอนที่เราขอใบเขียวถึงแม้ว่าจะได้ I313 หรือว่าเป็นคอมโบการ์ดนะคะไอ้การ์ดนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนเป็น work permit ด้วยแล้วก็สามารถออกนอกประเทศได้ด้วยนะคะซึ่งเขาจะให้ระยะเวลาใบคอมโบการ์ดเนี่ยมาประมาณ1ปีแล้วถ้าหากว่าเรื่องเรามันยืดยาวเนี่ยเราก็สามารถที่จะต่ออายุได้ภายใน90วันนะฮะต่อไปก็คือเอกสารการตรวจสุขภาพนะคะต้องไปทำให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลายาวนานมากนะคะก็คือเอกสาร I693นะฮะอันนี้เราไม่ต้องกรอกนะคะเพราะทางหมอเนี่ยจะกรอกเอกสารนั้นให้เราไว้เลยนะคะซึ่งก็จะได้ตัวจริงมา1ฉบับที่ยังไม่เปิดผนึกนะฮะยังไม่เปิดซองใดๆทั้งนั้นส่วนเราเก็บตัวก๊อปปี้เอาไว้นะคะและอีกอันนึงก็คือเป็น G1145 นะคะ G1145 เนี่ยก็จะเป็นแบบฟอร์มเพื่อจะขอรับข้อมูลการอัปเดตของ immigration นะคะไม่ว่าจะเป็นมาทั้ง EMS แล้วก็ email address ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกรอก G1450เนี่ยนะคะก็เป็นแบบฟอร์มการจ่ายเงินชำระค่าธรรมเนียมทางบัตรเครดิตนะคะกรอกข้อมูลของบัตรเครดิตบอกเลขวันเดือนหมดอายุอะไรเงี้ยนะคะในแบบฟอร์มนั้นนะคะเขาก็จะตัดเงินค่าธรรมเนียมเราเนี่ยจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเป็นแบบโอแฟชั่นหรือว่าจะเป็นแบบเก่าก็ได้คือส่งมันนี่ออเดอร์หรือว่าใส่เช็คก็ได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะแบบฟอร์มทั้งหมดนะคะราคานะคะอันนี้อัปเดตล่าสุดนะคะเพื่อนๆต้องไปดูราคาอีกนะคะแบบฟอร์มนะคะการ adjust status 1485นะคะตอนนี้ราคา $1,225 แล้วนะคะส่วน fingerprint เนี่ย $85นะคะฟอร์ม I130เนี่ย535นะคะแล้วก็เราเห็นทั้งหมดเนี่ยราคาทั้งหมดในการ adjust status เนี่ยนะคะก็$1,760นะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่เพื่อนๆเตรียมไว้ 1,760 บวกกันไปอีก$500เพื่อเราจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะอันนี้ก็ประมาณเนี่ยเกือบ 2,500-3,000 เตรียมไว้เลยนะคะสำหรับของวูดดี้นะคะพอเราส่งเอกสารไปทั้งหมดแล้ววูดดี้ก็ไปส่งตามที่อยู่ที่เขาลิสต์เอาไว้ให้ทางเว็บไซต์ของ USCIS นะคะว่าใครอยู่รัฐไหนเขาก็จะให้ไปส่งไปตามที่อยู่รัฐนั้นนะคะแต่ละรัฐที่เพื่อนๆอยู่นะคะเขาให้ส่งไปตามศูนย์ของ USCIS ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆต้องไปเช็คในเว็บไซต์ของ USCIS ค่ะแต่งานเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ส่งเรื่องเดือนมิถุนายนนะก็เตรียมเอกสารประมาณ1เดือนนะฮะแล้วก็ส่งเรื่องไปประมาณ1อาทิตย์เขาก็จะมีใบเสร็จส่งมาให้นะคะว่าทาง immigration ได้รับเรื่องแล้วนะคะโอ้ยตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะที่แบบว่าเอ้ยเอกสารของเราไม่หายนะฮะเอกสารเหล่านั้นเขาก็จะเขียนว่าเคสของเราเป็นเคสชื่ออะไรนะคะวันนี้จะได้มา3เคสก็คือเป็นเคส adjust status ของเรานะคะเป็นเคสของ work permit นะคะแล้วก็เป็นเคสของการเดินทางออกนอกประเทศนะคะซึ่งตอนนั้นวูดดี้ก็เรื่องของวูดดี้ช้ามากนะเพราะว่าวูดดี้ไม่ได้ไปปั๊มลายนิ้วมือค่ะเพราะว่าจดหมายนัดปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยมันหายนะฮะก็เลยไม่ได้ไปปั๊มลายนิ้วมือนะครับวูดดี้รอนานมากนะคะส่งเรื่องไปก็เดือน5เดือน6รอแล้ว7กรกฎาคมก็รอแล้วสิงหาก็รอแล้วพอเช็คออนไลน์ตอนเดือนประมาณเดือนสิงหาเขาบอกว่า work permit เนี่ยมัน approve แล้วนะแต่เขาไม่สามารถออกให้ได้นะคะเราก็งงอยู่ว่าทำไมนะฮะเสร็จแล้วก็เลยรอเนี่ยเดือน8เดือน9กันยาก็รอแล้วตุลาก็รอแล้วพฤศจิกายนก็รอแล้วก็ยังไม่มีใบอะไรออกมานะคะพอเดือนธันวาก็เลยโทรไปนะเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปปั๊มลายนิ้วมือนะฮะการไปปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นประมาณ1เดือนหลังจากที่เราส่งเรื่องไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆลองโทรไปตามที่ศูนย์ของ immigration ดูนะคะเพราะวูดดี้เนี่ยจดหมายมันหายก็เลยไม่ได้ไปปั๊มลายนิ้วมือจริงๆแล้วเขาบอกว่าจดหมายเนี่ยส่งมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะวูดดี้ไปตามเรื่องตอนเดือนธันวาคมโอ้โหจอร์จตอนนั้นแบบนอนไม่หลับเลยครับเพราะว่าเขาอยากให้เราได้ใบเขียวเร็วๆนะก็เลยโทรไปนะพอโทรไปปุ๊บเขาก็เหมือนเร่งเคสให้เรานะว่าเฮ้ยเหมือนเคสเรามันตกหล่นนะเพราะว่าเขาไม่ได้รับจดหมายไปปั๊มลายนิ้วมือไอเดือนธันวาประมาณปลายเดือนธันวาเขาก็เลยส่งเอกสารใบนัดมาให้เราไปปั๊มลายนิ้วมือ
วูดดี้ก็เลยไปปั๊มลายนิ้วมือประมาณสิ้นเดือนธันวาคมตอนนั้นก็ก่อนคริสต์มาสนะฮะเรื่องก็เลยแบบก็เลยเหมือนแบบดีเลย์ไปเลยนะคะพอเดือนมกราปีถัดมาก็เลยได้ใบwork permit นะคะ finally ได้ work permit แล้วเย้การได้ work permit แล้วนะคะก็คือเหมือนเราเนี่ยสถานะของเราเนี่ยมันแบบถูกต้องขึ้นมาแล้วอะค่ะเพราะว่าบูดี้ก็วีซ่าขาดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะพี่ลืมไปอย่างหนึ่งก็คือว่าส่งเอกสารไปแล้วทุกอย่างนะคะแต่ลืมเอกสารนะคะบูดี้ลืมส่ง tax return ของจอร์ดหรือว่าการเสียภาษีของจอร์ดนะคะให้กับทาง immigration นะคะเรื่องของบูดี้มันก็เลยเหมือนจะยาวนานไปอีกนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเขาส่งเอกสารว่าเขามันมีอยู่ครั้งนึงที่เขาส่งจดหมายมาถามว่าขอเอกสารการเสียภาษีปีล่าสุดนะคะแล้วก็ให้ส่งไปที่ address นี้ address นี้นะคะนะคะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เคสของบูดี้รอนานนะคะแค่ work permit เดือนมกราคมนะคะรอไปไม่ถึงเดือนประมาณวันที่16February หรือว่าเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์ใบเขียวค่ะก็วันที่ไปสัมภาษณ์ใบเขียวนะคะก็ให้เพื่อนๆเตรียมเอกสารตามที่เขาส่งเอกสารลิสต์มาด้วยนะฮะของวูดดี้เนี่ยวันที่ไปสัมภาษณ์ก็ไปกันที่ดาวทาวน์ชิคาโกนะคะวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เตรียมเอกสารไปเยอะมากเลยฮะเตรียมรูปไปเยอะมากเลยทุกอย่างที่เคยส่งไปให้ทางเมลที่เคยเมลไปให้ก๊อปปี้ทุกอันไปหมดเลยนะคะท่านพอไปถึงเราก็จะมีใบนัดเราก็ไปชั้น1เนี่ยเขาก็จะให้เราเข้าไปเช็คอินก่อนเราก็มีใบนัดแล้วเราก็เช็คอินพอเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเขาก็ให้เราไปนั่งรอนะคะว่าเราจะมีบัตรคิวในการสัมภาษณ์นะคะพอเราถึงนัดคิวหนึ่งเวลานัดคิวแล้วนะคะเขาก็มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงออกมานะคะมาเชิญเราเข้าไปห้องสัมภาษณ์นะคะคุณผู้หญิงคนนี้นะคะเขาดูใจดีมากนะคะเจ้าหน้าที่ immigration ท่านนี้นะคะเขาก็จะถามก่อนว่าใครคือคทาวุฒิใครคือจอร์ดโฮเฮนะคะก็ถามก่อนนะคะจะให้เราสาบานว่าทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยเป็นความจริงทุกอย่างนะฮะเขาก็แค่ถามว่าจอร์ดทำงานอะไรคทาวุฒิทำงานอะไรเจอกันที่ไหนเจอกันอย่างไรเธอเจอกันออนไลน์ใช่ไหมแอปอะไรบอกแอปมาสิก็บอกชื่อแอปไปแจ็คดีเรื่องของวูดดี้กับจอร์ดผ่านเลยเขาบอกโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวเอกสารอีกรอบหนึ่งนะคะเอกสารทั้งหมดทั้งปวงที่เธอมีมาครบแล้วเกินความจำเป็นแล้วฉันไม่ได้อยากได้อะไรอีกต่อไปแล้วทุกเคสของเธอน่าจะโอเคแล้วค่ะแต่เขาก็ไม่บอกนะคะว่าผ่านไม่ผ่านเพราะเขาจะต้องเอาไปรีวิวทีนึงแต่เขาบอกว่าเคสของคุณเนี่ยนะคะถ้าสมมติผ่านเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำเรื่องเป็นซิติเซนได้ในระยะเวลาภายใน3ปีที่คุณถือใบเขียวนะคะถ้ายังไม่เลิกกันก่อนนะคะและก็คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าผ่านเนี่ยใบเขียวก็จะส่งมาให้ที่บ้านนะคะคือตอนนั้นแบบกระจอนนี่งงมากเลยนะครับเพราะว่าคืนนั้นนอนไม่หลับเลยครับเพราะนั่งคุยกันเลยว่าเฮ้ยฉันเกิดวันที่เท่าไรพ่อแม่ชื่ออะไรคนนี้คือใครครอบครัวเธอมีใครบ้างนะคะเธออะไรยังไงโอ้โหแบบเครียดมากเลยค่ะแต่เจ้าหน้าที่ถามแค่เธอทำงานอะไรเจอกันยังไงแค่นี้เองค่ะงงมากเลยแบบเป็นอะไรที่เคสแบบเร็วมากแล้วก็3วันหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จใบเขียวก็ส่งมาให้ที่บ้านทางเมลเร็วมากเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความสิ้นสุดที่วูดดี้รอคอยใบเขียวนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่วูดดี้เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก็ถ้าหากใครที่กำลังแต่งงานแล้วกำลังจะทำเรื่องใบเขียวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆรีบเตรียมเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะหรือว่าก่อนแต่งงานก็ได้นะให้เตรียมเอาไว้ถ้าใครที่เพิ่งแต่งงานวูดดี้ก็ขอยินดีแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ของวูดดี้ในการทำเรื่องใบเขียวแต่งงานเพศเดียวกันนะคะในสหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของวูดดี้จนจบนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้โควิด-19ที่เมืองไทยสถานการณ์ก็ดูแบบทรงๆอยู่ก็ขอเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของวูดดี้จนจบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วูดดี้ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊าย